อันนี้เป็นรีวิววิธีการติดตั้งนะครับโดยการใช้ตัวพุกเหล็กนะครับตัวพุกเหล็กตัวนี้ลูกค้าจะได้ฟรีในชุดนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือเจาะรูไปก่อนนะครับรูตัวนี้จะค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็หลังจากที่เจาะเสร็จปุ๊บเราเอาพุกเหล็กตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะใช้ค้อนนะครับในการตอกแบบนี้นะครับตอกให้แน่นนะครับโอเคตอกทั้ง2จุดพอตอกเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับจริงๆถ้าเกิดเราไม่อยากให้ตัวเกลียวเปรี้ยวนะครับเราสามารถหมุนแหวนออกมาให้เสมอกับตัวเกลียวก่อนได้ก่อนที่จะตอกเข้าไปนะครับพอตอกเข้าไปในลักษณะนี้เสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวประแจนะครับขันเพื่อให้ตัวดอกด้านในนะครับแตกออกแล้วก็ยึดให้แข็งแรงกับตัวผนังด้านในนะครับเป็นพุกระเบิดนั่นเองครับโอเคตอนนี้ก็เอาเป็นประแจแบบแหวนนะครับสวมเข้าไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้กันขันครับเป็นประแจล็อกนะครับหรือลูกค้าจะใช้ประแจเป็นประแจหัวล็อกก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่มีตัวแหวนแบบนี้ตัวพุกด้านในก็จะระเบิดออกนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าตัวพุกที่เราต่อเข้าไปเมื่อสักครู่นะครับจะแข็งแรงมากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองให้ช่างขยับตัวพุกให้ดูนะครับเทียบกันตัวซ้ายกับตัวขวานะครับอันนี้ยังหลวมๆอยู่อันนี้พอเราต่อเข้าไปแข็งโป๊กเลยครับพอเราต่อเสร็จปุ๊บนะครับได้ความแน่นที่เราต้องการปุ๊บนะครับเราก็จะเอาตัวแหวนออกนะครับเดี๋ยวลองเอาตัวแหวนออกมาเอาตัวแหวนออกมาเพื่อเตรียมยึดขายึดตัวโคมไฟนะครับล็อกกับตัวแหวนได้เลยนะครับเนี่ยเอาแหวนออกแบบนี้นะครับทำแบบนี้ทั้ง2จุดนะครับโอเคเดี๋ยวลองทำอีกจุดนึงจุดขวานะครับจะได้เห็นแบบสมบูรณ์แบบไม่มีตัดต่อนะครับทำง่ายๆนะครับใช้เวลาแค่ไม่ถึง5นาทีนะครับหลังจากที่เจาะเสร็จโอเคระหว่างล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับตัวโคมรุ่นต่างๆนะครับที่เราเจาะอันนี้เราใช้การเจาะในลักษณะเดียวกันนะครับใช้พุกเจาะนะครับส่วนใหญ่พุกลักษณะนี้จะเอาไว้เจาะยึดกับตัวผนังปูนนะครับเพราะว่าเป็นพุกระเบิดเรื่องความแข็งแรงเนี่ยรับน้ำหนักได้สูงมากนะครับเพราะว่าพุกเขาใหญ่นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยผมใช้เป็นรางดัดแปลงนะครับแต่หน้างานจริงๆลูกค้าก็จะใช้เป็นพุกยึดเข้ากับผนังมากกว่านะครับวันนี้เราจะมายึดตัวนี้กันครับตัวขายึดของตัวโคมไฟนะครับโชว์บริเวณหน้าร้านนะครับตัวนี้เป็นตัวโคมไฟ UFO นะครับ300วัตต์รุ่นขายดีของเราเลยนะครับเพื่อที่จะล็อกเข้ากับตัวผนังนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนเดี๋ยวให้ช่างยกนะครับเจาะเข้ากับตัวผนังนะครับอันนี้ตัวขาเรายึดกับตัวโคมนะครับเดี๋ยวเราจะเฉพาะตัวขาไปล็อกกับผนังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเอาโคมมาสวมนะครับอาจจะเป็นขายึดในลักษณะนี้หรือว่าจะเป็นขายึดไฟถนนก็ได้นะครับแบบอื่นๆจะใช้ลักษณะการเจาะยึดเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นคลิปสอนนะครับการใช้พุกเหล็กซึ่งลูกค้าสอบถามมาเยอะมากนะครับเมื่อสักครู่ที่เราเอาแหวนเกลียวออกนะครับตอนนี้เราเอาขายึดใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เอาตัวแหวนล็อกหมุนล็อกให้แน่นนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่จะมีรูให้ยึด4จุดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผนังที่รองรับโคมน้ำหนักไม่เยอะมากเนี่ยจริงๆ2จุดก็ถือว่าแข็งแรงมากแล้วนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวให้ช่างหมุนล็อกไปก่อนนะครับเรามาดูไฟรุ่นอื่นๆกันนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟถนนนะครับซึ่งมีแผงแยกอยู่บนโคมนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวแผงบิวอินด้านบนตัวโคมเลยนะครับหน้าที่ของเขาก็คือรับพลังงานจากแสงแดดจากแสงอาทิตย์เนี่ยแหละครับมาเก็บไว้ที่ตัวโคมตอนกลางคืนเรากดเปิดไว้ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับไฟก็จะสว่างอัตโนมัตินะครับท้องฟ้ามืดไฟติดเองนะครับตอนกลางวันไฟก็จะดับแบบเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวผมปิดไฟทิ้งไว้ก่อนนะครับตัวใหญ่ๆก็ใช้พุกแบบนี้ยึดได้นะครับยกเว้นว่าลูกค้าจะไปล็อกประกบเสานะครับถ้าประกบเสาเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับผมพาออกไปถ้าประกบเสาเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้พุกใช่ไหมครับเราจะใช้ตัวล็อกประกบตัวนี้ครับเห็นไหมครับตัวล็อกประกบด้านหลังของเขานะครับเราก็จะล็อกกับเสาได้เลยนะครับ
หรือว่าตัว UFO เมื่อสักครู่เห็นไหมครับอันนี้จะเป็นลักษณะการสวมปลายเสาครับหรือว่าเราจะยึดกับตัวขายึดผนังก็ได้นะครับประมาณนี้หลักๆ ก็จะใช้ยึดเสานะครับเจาะเข้าผนังนะครับโอเคเรากลับมาดูกันนะครับก็ล็อกประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะสวมตัวโคมเข้าไปนะครับเดี๋ยวลองเอาโคมมาสวมกันนะครับก่อนอื่นนะครับจุดติดตั้งเนี่ยเมื่อเราเจาะยึดลักษณะนี้แล้วนะครับก่อนที่เราจะเจาะยึดจริงๆเราต้องดูก่อนนะครับว่าแสงแดดส่องถึงบริเวณหัวโคมไหมเพราะว่าบริเวณหัวโคมไฟโซลาร์เซลล์เนี่ยจะมีแผงโซลาร์เซลล์อยู่ซึ่งมีหน้าที่สำคัญนะครับในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้จากแสงแดดดังนั้นการยึดโคมในลักษณะนี้นะครับถ้าตัวบ้านค่อนข้างสูงหรือมีแนวกำแพงที่สูงเนี่ยอาจจะทำให้ตัวโคมเนี่ยเกิดการดับเร็วแล้วก็เก็บพลังงานได้น้อยดังนั้นเราต้องลดระดับความสว่างนะครับเพื่อให้ตัวชั่วโมงการทำงานอยู่ได้นานขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดได้น้อยจริงๆเนี่ยก็ไม่แนะนำนะครับให้ยึดผนังในจุดที่แสงแดดส่องถึงน้อยมีตัวต้นไม้ใหญ่หรือว่ามีแนวตึกนะครับสูงอยู่ใกล้ๆตัวจุดติดตั้งนะครับอันนี้ผมติดในโชว์รูมนะครับเพื่อเอาไว้โชว์ตัวแสงไฟอย่างเดียวก็เลยมาทำรีวิวนะครับสอนวิธีการติดตั้งนะครับตัวขายึดโดยการใช้พุระเบิดตัวนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะมีแถมให้ในชุดนะครับก็สามารถติดตั้งใช้งานง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นขายึดรุ่นนี้เนี่ยปกติตัวขายึดฉากตัวนี้เราจะไม่ได้มีแถมให้นะครับทุกตัวนี้จะมีแถมให้อยู่ในชุดของตัวโคมไฟนะครับเกือบทุกรุ่นนะครับรวมถึงสปอตไลท์ก็จะมีแถมให้นะครับพวกสปอตไลท์ก็จะเป็นแนวลักษณะนี้ครับจะมีตัวชุดโคมมีตัวชุดแผงให้ในเซตนะครับแล้วก็มีสายด้านหลังแผงแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถติดตั้งใช้งานง่ายๆครับโอเคน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะประมาณนี้แล้วก็กดเปิดปุ่มที่ตัวโคมไฟนะครับไฟเขาก็จะติดค้างในบางรุ่นจะติดค้างอยู่ประมาณ 5-10 นาทีแล้วก็จะดับติดเองอีกทีนึงทุกวันเมื่อท้องฟ้ามืดนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวนะครับวิธีการเจาะยึดพุกนะครับสำหรับพวกขาที่ยึดเข้ากับผนังนะครับซึ่งมีลูกค้าถามมาเยอะมากนะครับเราอาจจะไม่ใช่ช่างไม่ชำนาญ นะครับก็ดูไอเดียตัวนี้ได้ใช้สว่านเจาะยึดได้เลยนะครับหรือว่าถ้าช่างเนี่ยเขาจะทราบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวพุกตัวนี้เจาะง่ายมากๆโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่กดเข้ามาชมคลิปตัวนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับลูกค้าที่กำลังจะติดตั้งตัวขายึดนะครับเข้ากับผนังนะครับก็สามารถเอาตัวคลิปรีวิวตัวนี้นะครับเอาไปลองทำกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ